สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้เรามา reaction นะครับ music video นะครับเพลงใหม่อะครับของน้องมิวสุภสิทธิ์นะครับผมเป็นเพลงที่ไปจอยกับ Global อีกนะครับผมเป็นเพลง Global Artist ที่เขาไปจอยที่วันนี้เขามา X กับ Bomb Key นะครับซึ่งเป็นศิลปินของเกาหลีเนาะแล้วก็ออกเพลงใหม่มาชื่อเพลง Forever Love นะฮะตอนนี้คือโห1ล้านวิวไปแล้วนะครับเพิ่งออกมาไม่กี่วันเองแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเราได้ยินเพลงทางวิทยุแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ไวฟ์ดีมากๆแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกแบบอยากจะไปเข้าผับชิลๆสบายๆนะครับความหมายก็ทำให้เราลำลึกถึงความหลังดีไหมใครคำโบราณมากคือนึกถึงความรู้สึกเก่าๆที่แบบความรู้สึกที่เคยอยู่กับเพื่อนหรือคนรักเก่าเลยเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำดีๆที่มันแบบเข้ามาเวลาเรานึกฟังเพลงนี้แล้วมันมีแต่ภาพความทรงจำดีไหลกับเข้ามานะฮะก็รู้สึกว่าเป็นไวบ์ที่ดีมากๆในการฟังเพลงนี้แล้วก็ช่องเสียงพี่มิวคือสุดมากกับเพลงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามารีแอคชั่นกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกกันก่อนว่าเพลงของพี่มิวเนี่ยหลังๆเขาไปขึ้นกับทาง Warner Music นะเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์จะโหดมากแล้วก็แรงมากการทำรีแอคชั่นยากมากนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตการปลดบล็อกอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้มากที่สุดคือเราจะถูกบล็อกเสียงเรายอมบล็อกโดยเสียงนะครับคือปกติเขาจะมีบล็อก2แบบเนาะบล็อกโดยภาพหมายความว่าภาพห้ามลงรีแอคชั่นเลยเพราะหากมีภาพของ MV ติดอยู่ในรีแอคชั่นก็คือโดนบล็อกกับ2คือบล็อกโดยเสียงนะครับหมายความว่าถ้ามีเพลงนี้อยู่ในรีแอคชั่นของเราเนี่ยเมื่อหาก YouTube เขาจับเพลงนี้ได้เนี่ยเขาก็จะบล็อกเสียงบล็อกเสียงหมายความว่าไม่สามารถจะทำรายได้จากคลิปนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แต่บล็อกแค่เสียงเพราะเสียงมีลิขสิทธิ์แต่สามารถที่จะปล่อยให้รีแอคชั่นเนี่ยเผยแพร่ได้งั้นวิธีทำให้เราโดนบล็อกแค่เสียงคืออะไรเราก็ต้องทำโดยการที่เราต้องดึงภาพของ MV เนี่ยจางมากๆนะครับผมก็คือหมายความว่าต้องดูดภาพเนี่ยให้ค่อนข้างจางลงไปหน่อยจะ drop ภาพลง 50% เลยแบบนี้เพื่อให้เราสามารถลง reaction ได้นะครับแล้วก็จะเก็บเสียงเอาไว้แบบเต็มๆคือพี่ยอมโดนบล็อกเสียงไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่เอารายได้อยู่แล้วแต่แค่อยากให้คลิปที่เรา reaction เนี่ยมันสามารถจะเผยแพร่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยภาพไปเต็มๆเนี่ยเราหาทางปลดล็อกไม่ได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะยากมากเพราะเราติดต่อกับเขาไม่ได้แล้วมันค่อนข้างจะเป็นสากลมากๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้าใจตรงกันนิดนึงถ้าสมมติว่าเข้ามาดูแล้วทำไมถึงภาพมันหายไปหรือว่าถ้าโชคดีคลิปนี้อาจจะเห็นภาพเต็มๆก็ได้นะครับผมเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะบล็อกเราหรือเปล่าแต่มันแค่ลองเทสแล้วแหละมันโดนบล็อกนะครับเลยคิดว่าอาจจะต้องดึงภาพออกบางส่วนนะครับผมก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะก็รักในการจะรีแอคชั่นของเพลงพี่มิวก็ต้องยอมนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราสามารถจะลงรีแอคชั่นได้นะครับอย่างนั้นก็อยากจะให้ทุกคนแบบมาสนุกไปด้วยกันมาฟังเพลงของพี่มิวไปด้วยกันแล้วก็มาฟังคอมเมนต์หรือพูดคุยกันในช่วงท้ายคลิปอยากจะเปิดสเปซของการคอมเมนต์ให้ทุกคนมานั่งแชร์ความรู้สึกกันว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงทุกคนภูมิใจในน้องขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นกันดีกว่ากับเพลงของมิวสุภสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งกับบัมคีนะครับผม Forever Love ตอนนี้น้องมิววินเกาหลีด้วยนะครับทำงานที่เกาหลีคือแบบสุดยอดมากชอบตอนที่แบบพาในสนามบินมากคือแบบรู้เลยคนรักมิวเยอะแค่ไหนอ่ะไปดีกว่าเสียเวลามามากแล้วป่ะยังไม่ดู MV เลยนะฟังแต่เพลงRemember the ways when we were sailing down that open ocean We didn't care where we were going heading anywhere Feel the wind in your hair Love is a breath of fresh air ชอบความโชว์ทะเลไทยอ่ะอาหารไทยด้วยเอ็มวีคือสวยมากโหโคตรสวยเลยว่ะชอบคนนี้มากเลยเสียงพี่มิวคือแบบมันมีท่อนที่ร้องเสียงสูงมากๆคือแบบเอาอยู่อ่ะดีเปิดในผับได้สบายๆเนี่ยShe got a god that's under the waist We don't talk for years till we can't catch up No one's anymore to greet me in the morning My world is coming with us without you How do you know? I wish I could sell them back in time Find a place I met you, take it back and make it mine Oh my, I
아무렇지 않은 척한데도 버럭했어 Then you'll never never since we parted ways All the seasons don't make it Make it out if I'm dead on with them And where do we go when the sky keeps on falling When it's pouring and we're stuck in the middle Please don't let me drown in the steamy waters I'm floating in the feeling of this should be forever love drown in the steamy waters I'm floating in the feeling of this should be forever love When did we become so far out Waiting for a place we can land I keep floating around with my head สวยมากเนาะเอ็นดูมากอ่ะไวท์เพลงดีมาก MV คือสวยมากเลิศดีว่ะโคตรอ่ะ MV ดีมากเลยอ่ะคือชอบความที่เหมือนกับว่าชมมิวก่อนมิวไปใช้ช่องเสียงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะเป็นช่องเสียงที่แบบเฮ้ยดีมากคือกำลังคิดว่าเพลงที่เราเคยเห็นว่าเพลงมิวที่เขาลองยากๆจะมีเพลงแบบ Good Day ที่ลองยากๆนะฮะเราว่าเพลงนี้ยากกว่า Good Day อีกอ่ะคือเพลงนี้ลองยากมากแล้วก็เป็นคีย์โน้ตที่เราไม่เคยเห็นพี่มิวใช้ช่องเสียงนี้มาก่อนแล้วก็มีการใช้เสียงสูงบางท่อนที่แบบสูงมากและเอาอยู่ผมรู้สึกเฮ้ยแบบเจ๋งว่ะคือมิวแบบพัฒนาอีกแล้วอ่ะไม่เคยหยุดพัฒนาเลยเด็กคนนี้คือแบบดูกี่รอบคือเก่งขึ้นในทุกๆเพลงคือแบบคือถ้าเขาจะเอาดีทางศิลปินเป็นนักร้องเขาก็ทำได้นะแล้วเขาทำได้ดีมากๆด้วยความรู้สึกเราคือแบบเออมันมีอะไรให้ทึ่งทุกครั้งเลยอ่ะแล้วแบบรอบนี้คือใช้เสียงช่องที่แบบมันมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสูงมากถ้าไม่รู้ว่าเป็นมิวสุภาษิตไม่เห็นชื่อว่าเป็นแบบบัมคีนี่คือแบบเอาแค่ชื่อเพลง Forever Love มาแล้วเปิดขึ้นมานี่คิดว่าเป็นคนแบบมันก็เป็นอินเตอร์เพลงนะเป็นแบบเพลงเพลงสากลเพลงหนึ่งนะแล้วก็เป็นแบบเป็นเพลงของแบบเออแบบไม่คิดว่าเป็นคนไทยร้องอ่ะเออมีความอินเตอร์เนชั่นแนลสูงมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัว MV ก็เป็นไวฟ์ที่แบบเหมือนเป็นไวฟ์ที่บอกเลยว่ามันไม่รู้ว่าเป็นคนไทยทำอ่ะแต่รู้ว่าแค่เที่ยวในเมืองไทยแล้วชอบความเป็น global citizen นะคือเอาเหมือนกับแบบความเป็นชาติพันธุ์หลายๆแบบของคนน่ะเอามารวมเหมือนกันรวมมาอยู่ใน MV นี้เลยรู้สึกว่าชอบมากเหมือนกับเราเจอทั้งเหมือนคนเอเชียคนยุโรปคนเหมือนกับฝั่งอเมริกาคือแบบทุกๆคนมันเหมือนกับเอามาผสมผสานกันเนี่ยกับเป็น5คนเป็นตัวแทนของ5ความแตกต่างนะครับผมแล้วก็มันเป็นกลุ่มเพื่อนกันรู้สึกว่ามันนอกจากสื่อถึงความว่าเพื่อนที่มาแบบความต่างก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่พอมันยังเหมือนกับว่ามันชูความเป็น global citizen ลงไปใน MV พร้อมๆกับเป็น soft power ของไทยในการที่จะขายทั้งอาหารไทยขายสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเขารู้สึกคือแบบหูเขาคิดเยอะมากนะการทำ MV นี้เขาไม่ได้แค่คิดแค่ว่าฉันร้องเพลงให้มันจบๆไปแต่เขามีธีมของการเล่นเพลงอยู่จริงๆเพลงนี้มีหลายความหมายมากนะครับมันเป็นเพลงที่เหมือนกับจะไปในทางของคนรักก็ได้ที่เหมือนกับเราเห็นภาพนึงแล้วเรานึกถึงวันดีๆที่เราเคยมีความรักหรือกับคนรักของเราอะไรเงี้ยแต่เขาสืบไปในของความเป็น friendship ที่เหมือนของว่าเป็นมิตรภาพของเพื่อนๆแทนแล้วก็เป็นการเหมือนเห็นภาพนึงที่เป็นเหมือนภาพแล้วก็พาย้อนไปความทรงจำนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วความสัมพันธ์แบบนั้นมันยังคงอยู่ต่อไปไหมแล้วยังจับมือกันแน่นอยู่หรือเปล่ามันเป็น forever love ได้ไหมกับคำว่าเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เพลงมันดูเหมือนจะเศร้าในเนื้อเพลงแต่ด้วยไวฟ์ของเพลงอ่ะมันดูกลายว่าไวฟ์มันทำให้มีความสุขไปเลยไวฟ์มันพาให้เรารู้สึกแฮปปี้ไปกับการฟังเพลงแล้วไวฟ์มันดีมากๆพอฟังแล้วมันเหมือนลื่นไหลมากแล้วรู้สึกว่าพอฟังแล้วมันแบบมันฟังได้ทุกโอกาสจริงๆนะมันชิลมากฟังในผับก็ได้ฟังตอนขับรถเล่นก็ได้ฟังตอนกำลังฟังแบบทำอะไรที่มันชิลๆอยู่ก็ได้รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันชิลมากแล้วมันเป็นเนื้อเพลงที่ให้ความอบอุ่นมากกว่าแม้ทำนองเพลงให้ความอบอุ่นแม้เนื้อเพลงมันจะมีความแบบดาร์กๆบางช่วงนะแต่สำหรับเราคือทำนองเพลงมันพาให้เพลงมันดูอบอุ่นไปหมดเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่เขาตีความออกมามันไม่ใช่ความรักที่
มันจากกันนะแต่เป็นความรักที่ฉันคิดถึงจังเลยคิดถึงเวลาที่อยากจะเจอคนที่ฉันเคยคิดถึงคนที่ฉันเคยมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วมันก็เหมาะมากที่จะสื่อกับความว่าเพื่อนอะไรเงี้ยสรุปแบบเออมันลงตัวแล้วคิดว่าเขาเลยคิดมาแล้วที่จะเสนอ MV แบบนี้คิดมาแล้วที่จะใช้ไวบ์แบบนี้คิดมาแล้วที่จะเลือกธีมแบบนี้ลงไปใน MV แล้วรู้สึกว่าเออเขาดีเทลอยู่รวมถึงการใช้เสียงการใช้เพลงทำนองเพลงต่างๆมันคิดออกมาแล้วเหมือนกับว่ามันแบบคนคิดเก่งอ่ะคือรู้เลยว่าเขาต้องการให้เพลงนี้มันแบบทุกๆคนฟังได้ทุกๆคนเข้าถึงได้ไม่ว่าชาติไหนก็จะเข้าใจเพลงนี้แล้วก็เข้าถึงมันได้อะไรเงี้ยดีเลิศคือรู้เลยว่าเหมือนทุกๆครั้งที่เราดูผลงานของมิวเขาพยายามจะสอดแทรกประเด็นอะไรต่างๆเข้าไปใน MV ของเขาเนาะแล้วอันนี้ก็เห็นเลยว่าเขาต้องการจะแทรกความเป็นซอฟต์พาวเวอร์และความเท่าเทียมของความต่างกันลงไปใน MV ตัวนี้ด้วยส่วนเขาหยิบรายละเอียดอะไรบางอย่างมาใช้ได้แบบดีมากๆแล้วก็ต้องชมอีกอย่างคือความรู้สึกคือนอกจากไวบ์ของเพลงที่มันดีแล้วเนี่ยความรู้สึกคือเราเห็นความตั้งใจของเขาการพัฒนาของเขาพูดเลยว่าแฟนคลับเป็นมีเขาเป็นไอดอลนี่ไม่ผิดหวังเลยนะความรู้สึกคือแฟนคลับนี่มีเขาเป็นไอดอลในการพัฒนาเลยนะเราเคยชมเขาไปหลายครั้งแล้วว่าแบบพี่มิวนี่คือพัฒนาไม่หยุดเลยแล้วทำอะไรที่มันหลากหลายมากๆในแต่ละวันความรู้สึกว่าหูเขาเวลาที่ไหนไปทำมันคือถ้าเรามีเขาเป็นแฟนคลับถ้าเรามีเขาเป็นไอดอลรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลของการที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ให้แฟนคลับรู้สึกว่าการพัฒนามันไม่สิ้นสุดจริงๆมันไปต่อได้เรื่อยๆถ้าเราตั้งใจสุดมากอันนี้อึ้งมากเลยเพราะตั้งแต่ฟังเพลงมารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องไม่คุ้นกับเสียงของพี่มิวเลยแล้วยังมาดู MV รู้สึกว่าโหนี่มันอินเตอร์มากๆอ่ะมันรู้สึกแบบดูแล้วไวบ์ดีมากเพลงดีมากภาพดีมากจนรู้สึกแบบนี่มันแบบงานของพี่มิวเข้าก้าวไปอีกขั้นแล้วสมแล้วที่เขาต้องไปแบบไป Extra Global นะครับผมสุดจริงๆอ่ะโอเคครับไม่แปลกว่าทำไมทุกคนแบบยอดวิวมันไปเร็วขนาดนี้นะครับไม่แปลกที่ทุกคนบอกว่าพี่แฮมต้องมารีแอคเร็วๆมาแน่นอนนะครับขอเวลาพี่นิดนึงมันแบบงานเยอะมากช่วงนี้นะครับแต่มาแล้วนะครับมาช้าแต่มานะเอออ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานอื่นของน้องมิวต่อไปเนาะแล้วก็เพิ่งถ่ายซีรีส์ไปด้วยนะครับซีรีส์น้องก็น่าจะเสร็จแล้วแหละแต่น่าจะอยู่ในช่วงตัดต่อแล้วคนได้ดูผลงานของน้องกันเนาะ The Ocean Eyes เนาะแล้วตอนนี้น้องไปทำผลงานต่างๆที่เกาหลีคือแบบโหไปไม่หยุดเลยพัฒนาการของเขานะครับความรู้สึกว่าเราจะเห็นผลงานของเขาในแบบ global อีกเยอะแยะในอนาคตนะครับรอติดตามได้เลยอ่ะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามทุกเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่ฮามไปก่อนนะครับบ๊ายบาย